นี้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับเพราะเขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนักการเมืองไม่ให้บงการพรรคการเมืองและในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนฮะเรื่องการครอบงำพรรคการเมืองพรรคการเมืองไหนถูกคนที่ไม่มีสิทธิ์เข้ามาทำการครอบงำไม่ใช่จะเพียงเฉพาะถูกยุบพรรคการเมืองนะฮะงานนี้มีติดคุกด้วยเลยทีเดียวสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับธนาธรนะครับคราวนี้ธนาธรถูกจับโป๊ะเลยล่ะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองตรงๆเลยคุณไปพบคุณทักษิณมาจริงไหมอะไรนะฮะพบคุณทักษิณจริงไหมก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นปกติที่เราพบปะพูดคุยกับนักการเมืองไปถึงตั้งแต่ก่อนที่จะจัดตั้งรัฐบาลเสร็จนะคุณพบคุณทักษิณจริงไหมที่ห้องก็มีพูดคุยกันครับก็มีพูดคุยกันไปคุยอะไรอะไรนะไปคุยอะไรก็ไปคุยเรื่องชีวงชีวิตมีหลานแล้วเป็นยังไงบ้างก็เป็นเรื่องปกติไม่ได้ไปต่อรองอะไรตอนนั้นเรื่องตั้งรัฐบาลร่วมกันหรอผมจะไปต่อรองอะไรผมไม่มีตำแหน่งผมไม่มีตำแหน่งการเมืองผมไม่ต่อรองก็ถูกยุบพรรคเลยผมจะไปต่อรองอะไรไม่ได้มีอำนาจเหนือพรรคก้าวไกลคือผมต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยผมภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เห็นพรรคก้าวไกลเติบโตโดยไม่มีธนาธรปิยบุตรผมภูมิใจมากและผมอยากให้เป็นอย่างนั้นภูมิใจที่ก้าวไกลเติบโตโดยไม่มีคุณกับปิยบุตรใช่ผมภูมิใจมากมันแสดงให้เห็นว่าพรรคก้าวไกลเป็นสถาบันการเมืองไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งนะครับผมภูมิใจมากและผมก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นด้วยผมคิดว่ามันจะทำให้พรรคมีสุขภาพทางการเมืองที่ดีคือไม่ใช่ของไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนไม่ใช่เป็นพรรคของธนาธรปิยบุตรใช่ไม่ใช่พรรคของธนาธรปิยบุตรแต่เป็นพรรคที่สมาชิกพรรคร่วมมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของร่วมกันภูมิใจเลยใช่ผมภูมิใจที่คุณปิยบุตรออกมาวิจารณ์ก้าวไกลจนกระทั่งเขาเหมือนจะทะเลาะกันเนี่ยเพราะรักมากเพราะรักมากใช่ก็สร้างมาตั้งแต่สมัยเป็นอนาคตใหม่กับมือด้วยกันเนี่ยมันถึงรักและผูกพันถ้าไม่รักไม่ผูกพันไม่วิจารณ์กันหรอกครับแล้วคุณไม่ห้ามทับบ้างเหรออะไรนะฮะผมคิดว่าเป็นความสวยงามประชาชนที่ปไตยมันก็ยุ่งเหยิงอย่างนี้เลยครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็คือประชาธิปไตยเนี่ยความคือในพรรคเนี่ยนะครับสมัยตั้งแต่สมัยเป็นอนาคตใหม่เนี่ยแม้แต่ผมมีคนเดียวก็ตัดสินใจไม่ได้การตัดสินใจส่วนใหญ่นโยบายจุดยืนทางการเมืองต่างๆมันมีลักษณะเป็นคอนเซนซัสถกเถียงแลกเปลี่ยนกันจนได้ข้อยุติที่เห็นร่วมกันแล้วผมว่าเนี่ยคือประชาธิปไตยถามว่าเราเห็นตรงกันทุกเรื่องไหมธนาธรกับปิยบุตรก็ไม่ได้เห็นตรงกันทุกเรื่องสมัยก่อนทำงานด้วยกันธนาธรกับพิธากับชัยธวัฒน์ก็ไม่ได้เห็นตรงกันทุกเรื่องแต่เราพูดคุยกันจนมันเกิดทางออกได้จนมันเกิดสิ่งที่เราเห็นร่วมกันได้ดังนั้นเป็นปกติครับประชาธิปไตยเนี่ยมันยุ่งเหยิงครับมันยุ่งอีกตัวอย่างนึงนะครับที่ทำได้เลยและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทันทีเนี่ยเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดเขาทำไงเขาเริ่มทำไม่ใช่ไม่มีใครทำทำไม่ได้ต้องทำแบบเราสปกคือกฎหมาย2518กฎหมายเป็นรูปที่ดินพรบใช่พรบ2518ถ้าจะทำให้สปกเป็นโฉนดต้องแก้กฎหมายไม่ใช่อำนาจฝ่ายบริหารคือฝ่ายบริหารทำสปกเป็นโฉนดไม่ได้เป็นอำนาจไม่คุณของคุณธนาธรคิดถึงขนาดไหนคือให้เป็นโฉนดที่ดินเลยหรอใช่สปกเป็นโฉนดที่ดินซื้อขายปกติเลยซื้อขายปกติไม่จะเป็นต้องเป็นเกษตรกรเลยเห็นเกษตรกรของรัฐบาลที่เขาทำผู้กองอ่ะเขายังทำว่าก็เขาไม่ได้แก้ยังต้องทำการเกษตรใช่ก็ใช่แต่สามารถจะไปก็จะเป็นโฉนดเทียบโฉนดแบบนึงเราเคยเห็นพื้นที่สปกจริงๆไหมส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสภาพเป็นป่าไปแล้ว2518กับวันนี้สภาพมันเปลี่ยนไปเยอะคำถามคือเราเคยเห็นเกษตรกรร่ำรวยไหมเคยไหมไม่มีหรอกครับแล้วคำถามระยะแล้วทำไมต้องร้องให้เขาทำการเกษตรต่อไปถ้าทำการเกษตรแล้วไม่รวยทำการเกษตรแล้วก็ต้องอัดฉีดเงินต้องไปพยุงราคาข้าวต้องไปพยุงราคามันตลอดเวลาทุกปีเนี่ยข้าวล่าสุดเนี่ยรัฐบาลเนี่ยที่ใส่เงินก็ไปพยุงข้าวอีกแสนล้านรัฐบาลที่ผ่านๆมาพยุงราคาข้าวกันปีเท่าไหร่พืชผลการเกษตรทุกตัวรวมแล้วปีละแสนกว่าล้านพยุงหมดพยุงหมดคำถามคือคุณบังคับให้เขาทำการเกษตรทำไมอ่ะปลดล็อกตรงนี้สิ
ก้พรบปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเปลี่ยนเป็นพรบปฏิรูปที่ดินเพื่อการทำหากินอย่างนั้นหรอใช่ถ้าเขาจะไปทำโฮมสเตย์ทำไมเขาทำไม่ได้วันนี้ที่ดินตรงนั้นเอาไปทำโฮมสเตย์ไม่ได้วันนี้เอาไปทำร้านก๋วยเตี๋ยวทำไม่ได้จะไปเปิดปั๊มน้ำมันทำไม่ได้ใช่จะเอาไปทำห้องพักโรงแรมทำไม่ได้จะเอาไปทำร้านกาแฟทำไม่ได้คือไปทำบังกฎหมายครับไม่เขาทำการเกษตรอย่างเดียวอ๋อเพราะฉะนั้นคุณก็บอกว่าถ้าเป็นคนถ้าสมมติว่าคุณได้เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลเก้าไกลเป็นล้านคนเป็นล้านคนจะได้ประโยชน์ทันทีก็ต้นเศรษฐกิจอีกแล้วเสนอเข้าไปแล้วพรรคเก้าไกลเสนอพรบฉบับนี้เข้าไปแล้วพรบสปกเป็นโฉนดแต่เป็นโฉนดที่ไม่มีข้อจำกัดด้วยนะก็โฉนดก็คือโฉนดความมั่นคงเพียงแต่ว่ามันจะซื้อขายทรมานมากเราบอกให้สมาร์ทฟาร์มมิ่งสปกต่อไฟได้ปะไม่ได้ฮะไม่ได้ขุดน้ำบาดาลก็ไม่ได้สมาร์ทฟาร์มมิ่งเอาไฟอย่างไรเอาไฟจากไหนไปดูในต่างจังหวัดเนี่ยไอ้ที่ไหนที่เป็นสปกที่ป่านะไฟฟ้าเข้าไม่ได้นะขออนุญาตใช้พื้นที่ขออนุญาตต่อไฟกันทีขอไม่รู้กี่สิบหน่วยงานกว่าน้ำกว่าไฟจะเข้าถึงเพราะเป็นพื้นที่สปกคำถามคือเปลี่ยนเป็นโฉนดสิทำไมไม่เปลี่ยนเป็นโฉนดอ่ะกลัวที่ดินเดี๋ยวต่อไปคนบุกลุกป่ามาขายในทุนมันไม่เป็นป่าอยู่แล้วสปกก็คือไม่เป็นป่าอยู่แล้วถ้าเป็นป่าเขาไม่ให้เป็นสปกคือที่หน้างานในสปกเนี่ยหลายที่เป็นเมืองแล้วทั้งตำบลบางทีเนี่ยอำเภอก็ยังมีเลยฮะวังน้ำเขียวเป็นตัวอย่างใช่มันไม่มีสภาพป่าเหลือแล้วคำถามก็คือกักขังพวกเขาในความยากจนทำไมฮะใช้คำว่ากักขังในความยากจนเลยเหรอก็เห็นเกษตรกรรวยไหมล่ะเปิดประตูให้เขาทำอาชีพใหม่ๆสิครับเดี๋ยวจะมีนายทุนฉวยโอกาสเข้าไปกว้านซื้อที่ดินเอามาเป็นประโยชน์ในกฎหมายฉบับของพรรคก้าวไกลแคปไว้อยู่แล้วว่าไม่เกิน50ไร่ใช่แคปไว้อยู่แล้วเนี่ยอันนี้กระตุ้นเศรษฐกิจจะไปบังคับเขาทำการเกษตรกักขังเขาความยากจนเหรอใช่คุณจะกักขังเขากับความยากจนทำไมทำไมเขาจะผมไม่เข้าใจทำไมเขาขายกาแฟไม่ได้นี่ไงคุณอยากสร้างทักษะให้เขาไม่ใช่เหรอสร้างทักษะใหม่ๆก็ปลดปล่อยที่ดินเขาจะได้เอาที่ดินไปเสริมทักษะไปทำต่อยอดทางวิชาชีพให้เขาได้สิเนี่ยอันนี้ทำได้เลยทำได้ทันทีด้วยเสียดายประชุมสภาเนี่ยหนึ่งสมัยแล้วนะครับไม่มีกฎหมายที่สำคัญผ่านในสมัยที่ผ่านมาเลยเพราะอะไรเพราะไม่ได้เตรียมตัวพรรคที่เตรียมตัวนั่งอยู่นี่เราเสนอกฎหมายเข้าไปแล้วผมจำไม่ได้น่าจะ20กว่าฉบับแล้วใช่ผมจำได้เสนอก็แทบนับไม่ไหวแล้วใช่ชุดกฎหมายปฏิรูปนู่นชุดกฎหมายปฏิรูปนี่ใช่ถ้าเข้าไปเนี่ยปฏิรูปที่ดินเนี่ยเดือนที่2ก็ผ่านแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจไหมกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนโฉนดตึงได้อะคุณเอาสปกไปตึงไงคำพูดของธนาธรที่ให้สัมภาษณ์กับสรยุทธสุทสนจินดาทางช่อง3นะก็คงเป็นข้อยืนยันอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าไอเดียของเขาเนี่ยนะฮะจะมีการยกเลิกสปก.กลายเป็นโฉนดและโฉนดนั้นก็สามารถเอาไปตึงได้ไปสร้างร้านกาแฟได้ไปทำหมู่บ้านได้เอาไปท่วมนู่นนี่นั่นได้นะก็จะทำให้สภาวะเศรษฐกิจนั้นดีขึ้นนะครับบอกว่านายทุนจะซื้อไปจะเอาไปก็เอาได้ไม่มากเอาได้แค่50ไร่นะครับก็สามารถที่จะดำเนินการนะฮะทำให้ถูกต้องคนจนก็จะไม่ถูกบีบรัดไม่ถูกกดดันไม่ถูกบังคับนะฮะไม่ถูกกดทับความจนนะฮะบีบให้เกิดความจนนะตอนนี้พื้นที่สปก.ไม่ใช่เป็นพื้นที่ป่าแล้วไม่ใช่เป็นพื้นที่ป่าอีกต่อไปนะกลับกลายเป็นพื้นที่ของคนที่ไม่ได้มีเจตนานะครับเพื่อทำการเพาะปลูกของเกษตรกรอีกต่อไปและครับบอกว่ามันเป็นนโยบายของเขาที่เขาจะดำเนินการและเขาดำเนินการไปแล้วเนี่ยผมดำเนินการให้ดำเนินการไปแล้วอย่างน้อย12ฉบับคือกฎหมายเอาล่ะเอาทีละเรื่องนะเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของสปก.นะครับทำไมธนาธรมาดิ้นเรื่องสปก.ก็เพราะว่าเขาถูกลิฟเขาถูกยึดนะกับครอบครัวนะและกำลังถูกพิจารณาดำเนินคดีเรื่องของการบุกรุกแล้วก็ครอบครองพื้นที่สปก.เขาเดือดร้อนก็ทำผลประโยชน์ของเขานะครับเป็นสำคัญแหละและก็อ้างประชาชนอ้างเกษตรกรนั่นคือข้อที่หนึ่งที่เราเห็นนะครับเขาบอกว่าที่สปก.จะต้องมาเป็นโฉนดจริงๆที่ต้องออกกฎหมายให้มาเป็นโฉนดสปก.ตอนนี้ไม่ได้เป็นป่าแล้วกลับกลายเป็นพื้นที่ของประชาชนไปแล้วตอนนี้ไปทำอะไรไม่ได้ไฟฟ้าก็เข้าไม่ได้ทำร้านกาแฟก็ไม่ได้ทำโฮมสเตย์ก็ไม่ได้นะนั่นคือสิ่งที่เขาบอกไว้แต่ความจริงมันคนละเรื่องเลยนะครับมันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของเขาเองที่ดินเกือบ 2,000 ไร่มั้งที่เขามีนะกับแม่เขาครอบครัวเขาเนี่ยที่เป็นข่าวมาใหญ่โตมาหลายระลอกแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในประการที่หนึ่งที่จับโปะได้
อันที่สองที่น่าสนใจก่อนหน้านี้เขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพรรคการเมืองไม่เกี่ยวกับก้าวไกลแต่คราวนี้คุณส่วนฟังให้ดีเขาหลุดปากหลุดปากว่าเนี่ยเขาเสนอกฎหมายไปนะผมให้ทำเนี่ยผมให้ดำเนินการเห็นไหมฮะใครเป็นผู้บงการนักการเมืองใครเป็นผู้บงการพรรคการเมืองตอนนี้เราเห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นนะครับถ้าใครเอาคลิปเนี้ยไปร้องต่อคณะกรรมการเลือกตั้งไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับธนาธรงานนี้ถูกหวยรางวัลที่1 นะครับเพราะเขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนักการเมืองไม่ให้บงการพรรคการเมืองและในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนฮะเรื่องการครอบงำพรรคการเมืองพรรคการเมืองไหนถูกคนที่ไม่มีสิทธิ์เข้ามาทำการครอบงำไม่ใช่จะเพียงเฉพาะถูกยุบพรรคการเมืองนะฮะงานนี้มีติดคุกด้วยเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูณกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มพระบาทละมีนำชาคนไทยราษฎรเดือดร้อนนะแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใด
ริญยิ่งยืน